ในครั้งนี้เรามา DIY เสาตะเกียงกันนะครับโดยเสาตะเกียงที่จะ DIY ขึ้นมาเนี่ยจะทำมาจากเหล็กท่อประปานะครับอันนี้เป็นของที่จะมารียูสซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาออกแบบกันก่อนโดยเสาตะเกียงที่จะทำขึ้นมาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ท่อนจะแบ่งเป็นท่อนล่างแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยก็ส่วนบนเนี่ยจะประกอบด้วยเหล็กกึ่งนะเหล็กกึ่งประมาณนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นเกลียวนะครับเหล็กกึ่งก็คือประมาณนี้ตรงกลางเป็นเกลียวนะครับก็คือจะต่อกับตรงท่อประปาแบบนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหล็กกึ่งเหมือนกันนะครับเหล็กกึ่งตัวนี้แล้วก็จะต่อกับเหล็กอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหล็กตันเป็นเหล็กเหลี่ยมอย่างนี้เป็นเหล็กกึ่งแล้วก็จะเป็นเหล็กเหลี่ยมตันๆลงมาแล้วตรงปลายมันเนี่ยจะเจียให้มันแหลมๆปลายมันครับซึ่งตัวนี้จะมีความลึกไปเนี่ยประมาณ30เซนก็คือจะตอกลงไปในผิวดินน่ะ30เซนส่วนท่อนแรกของเสาตะเกียงจะมีความยาวที่70เซนครับตอนนี้เราจะได้ในส่วนของปลายของเสาตะเกียงแล้วก็ความยาวของตัวเหล็กท่อประปาครับส่วนท่อนบนก็จะเป็นเหล็กเป็นเกลียวเป็นเกลียวให้อยู่ด้านในแล้วก็ท่อประปาจะอยู่ด้านนอกแล้วก็จะเจาะรูท่อประปา2รูเพื่อเชื่อมนะครับก็จะประมาณนี้เป็นเกลียวอยู่ด้านในแล้วก็เจาะรูด้านนอกแล้วก็เชื่อมนะเป็นเหล็กกึ่งเหมือนกันกึ่งเกลียวจากนั้นก็ความยาวขึ้นไปอีก90โดยประมาณนะครับ90ตรงปลายก็จะเป็นเหล็กกึ่งเหมือนกันแล้วก็มีเกลียวแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเหล็กกึ่งเหมือนกันนะครับแล้วตรงปลายก็จะเป็นเกลียวThank you.
มีเสาตะเกียงแล้วแต่ยังไม่มีตะเกียงก็เลยหาอะไรแขวนแทนไปก่อน